สวัสดีครับเจอช่องแจ็คกับจอยกันเลยนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเล่นของเล่นใหม่ของเราอีกแล้วกับช่วงโต๊ะทดลองของเราครับวันนี้มีแอมจิ๋วเป็นดิจิตอลแอมนะครับจะมาลองเสียงดูว่าเสียงมันคุ้มค่ากับราคามันหรือเปล่านะตัวนี้ซื้อมา200กว่าบาทนะ290บาทอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าไอ้ตัวแค่นี้เขาบอกว่าเป็น50วัตต์บวก50วัตต์แล้วก็มีภาคซับวูเฟอร์ที่100วัตต์เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันแรงสมที่เขาโฆษณาไว้หรือเปล่าแต่เท่าที่ดูการออกแบบวงจรเนาะเนี่ยครับเป็นพวก R พวก C เป็นชิปเล็กๆเลยเนี่ยเล็กมากเนี่ยแผ่นปิ้นนิดเดียวเองประมาณ 10% นะครับแผ่นปิ้น2ด้านอ่ะทำที่ราคานี้มาได้ถือว่าโอ้โหโคตรโหดเลยสำหรับอะแดปเตอร์นะตัวจ่ายไฟมันผมไปค้นในห้องเก็บของมาได้อยู่ 2-3 ตัวแต่น่าจะใช้ได้อยู่2ตัวเนาะมันต้องใช้หัวประมาณนี้นะหัวแจ็คประมาณนี้ที่ผมได้มาก็จะเป็น Lenovo ของอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊ก Lenovo นะตัวนี้19โวลต์ 4.7 แอมป์ประมาณ90ประมาณ90วัตต์ครับอีกตัวหนึ่งเป็นอะแดปเตอร์12โวลต์ 6.6 แอมป์ตัวนี้80วัตต์แต่ว่าจริงๆแล้วแผ่นวงจรตัวนี้มันต้องการที่เกือบ200วัตต์เนาะเรามีอะแดปเตอร์ไม่ถึงเลยมีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นของเดลตัวนี้ไอ้นี่130วัตต์แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่200กว่าวัตต์นะแต่ว่าหัวแจ็คมันไม่ได้อะอาจจะต้องหาตัวแปลงนะครับหัวมันเป็นหัวแบบนี้เป็นหัว7.4ครับจำไม่ผิดนะเป็นหัวที่เป็นเข็มกลางอะตัวนี้ก็น่าสนใจนะอะแดปเตอร์เดลตัวนี้ถ้ามีหัวแปลงจากหัวใหญ่ๆเนี่ยมาเป็นหัวเล็กผมว่าน่าสนใจเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเทสด้วยอะแดปเตอร์2ตัวเนาะเป็นอะแดปเตอร์100วัตต์ของ Lenovo แล้วก็อะแดปเตอร์ของพวกวงจรปิด12โวลต์6แอมป์กว่านะตัวนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเทียบกันว่าตัวไหนมันถ้าเราเปลี่ยนโวลต์เปลี่ยนแอมป์เปลี่ยนอะแดปเตอร์เสียงมันเปลี่ยนหรือเปล่าครับเดี๋ยวจะไปเทสที่ลำโพงที่หน้าเครื่องหน้าจอที่เราเคยทำการทดสอบครับสำหรับบอร์ดตัวนี้มันก็มีชิป TPA 3116เนาะนะครับ TPA 3116ตัวนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับร้านนี้นะครับก็อยากซื้อมาเล่นเฉยมี TPA 3116คือ2ชิปกล่องก็จะประมาณนี้ก็มีภาพปีโทนอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นภาพบลูทูธครับชิปตัวนี้ชิปบลูทูธฝั่งหน้าตัวนี้จะเป็นพวกฟรีโทนมีออฟแอมป์อยู่เดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันนะครับภาคจ่ายไฟนะครับนี่ก็ของ Lenovo 19โวลต์ 4.7 แอมป์ก็เฉลี่ยประมาณ90กว่าวัตต์อะแดปเตอร์ตัวนี้12โวลต์ 6.6 แอมป์80วัตต์ไม่รู้ว่าตัวไหนจะเสียงยังไงนะจริงๆผมอยากเทสกับตัวนี้มากเลยแต่ว่ามันไม่มีหัวแปลงนะของเดล30วัตต์ตัวนี้ถ้าจะแรง19.5 โวลต์ 6.7 แอมป์เดี๋ยวผมจะทำการต่อสายนะก็จะมีตัวนี้ฝั่งซ้ายของขวาแล้วก็ซับนะต่อแบบนี้ลำโพงซับผมจะใช้ลำโพงไอตัวเซนเตอร์เนี่ยมาลองนะจะไม่ได้ใช้ตัวเป็นซับลำโพงที่ทดสอบก็จะเป็นตัวนี้นะครับลำโพงโซเก็ตตัวนี้นะครับซับวูเฟอร์ไม่มีผมก็จะใช้ตัวลำโพงเซนเตอร์ตัวนี้มาลองดูแทนครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงกันเลยมาต่อแล้วก็ลองไฟทั้ง2ชุดว่าตัวไหนมันเสียงดีกว่ากันนะครับคือโมดูลมันทำแบบสำเร็จรูปมาแล้วนะแค่เสียบไฟแล้วก็ลองต่อสายลำโพงก็ฟังได้เลยนะพอดีมันเป็นลำโพง 2.1 ครับมันก็จะมี
35โวลต์ 6,800 ไมโครจอนชุดภาคปรีโทนนะครับตรงนี้ไอซีเบอร์อะไรไม่รู้อ่านไม่ค่อยชัดตัวนี้ภาครับบลูทูธ AC อะไรสักอย่างผมจะเริ่มเทสด้วยตัวไฟ12โวลต์ครับเชื่อมต่อ iPad เรียบร้อยมองเห็นเป็นบลูทูธนะครับชื่อเครื่องมันชื่อว่า ESBT50 เนี่ยตัวนี้คอนเนคเรียบร้อยไฟคอนเนคมันก็จะขึ้นกระพริบแบบนี้นะมาลองฟังเสียงกันมันปรับไงบ้างก็ไม่รู้นะเนี่ยตัวนี้คือปรับวอลลุ่มมันอาจจะเป็นที่มันไม่ใช่ดอกซับแท้ๆนะครับเสียงซับมันจะลงไม่ค่อยลึกตัวนี้น่าจะเป็นตัดคอร์ดซับตัว12โวลต์แรงปะทะมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะจะลองเปลี่ยนเป็นตัวหม้อแปลงอีกตัวหนึ่งนะครับ
มาแปลงตัว90วัตต์ของ Lenovo ดูหน่อยดิผมรู้สึกชอบประมาณไฟสัก20โวลต์นะแล้วก็กระแสสัก5แอมป์ขึ้นนะเนาะรู้สึกว่ามันมีน้ำมีนวลของเสียงเยอะกว่านะเราไม่ได้ใช้ดอกซับวูเฟอร์มาเทสมันก็เลยไม่ค่อยเห็นพลังที่แท้จริงของมันเท่าไหร่นะมันเป็นดอกเสียงกลางนะครับที่เราใช้เทสอยู่ปิดเสียงแหลมความร้อนเลยใช้ได้อยู่
องใส่เทียบกันแล้วตัวไฟที่ประมาณสัก20โวลต์เนี่ยจะรู้สึกว่าเสียงจะมาโอเคกว่านะตัวไฟ12โวลต์ถึงแอมมันจะสูงวัตต์จะสูงแต่ว่าเหมือนมันยังออกไม่สุดเท่าไหร่มันอันๆตอนเบสนะครับถ้าใครจะออกแบบผมว่าเน้นไปที่ไฟ20โวลต์นะครับถ้าใช้12โวลต์ก็อาจต้องหาพวกสเต็ปอัพให้ไฟมันเป็น20โวลต์นะครับชอบเสียงตัวหม้อแปลง20โวลต์มากกว่าแรงปะทะของไอ้ตัวซับวูเฟอร์มันจะแรงกว่านะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับส่วนตัวที่ทดลองอยู่ผมว่าผมชอบตัวไฟ20โวลต์มากกว่านะครับไฟตัว 19.6 โวลต์นะตัวไฟ12โวลต์ถึงวัตต์ถึงแอมป์มันจะสูงแต่ว่าเหมือนมันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่อ่ะเสียงนะครับก็ลองไปพิจารณาดูครับสำหรับความร้อนไม่ต่างกันนะไม่ค่อยร้อนเปิดอุ่นๆขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับ